ของเหตุดินถล่มเนี่ยที่เกิดขึ้นที่นครราชสีมาตั้งแต่ช่วงคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะแล้วก็มีการพยายามในการที่จะกู้แล้วก็ค้นหาผู้ที่สูญหายเนี่ยเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยบอกว่ามีเสียงคนเนี่ยเหมือนว่ามีเสียงเคาะออกมาจากด้านไหนและคาดการว่า3คนที่สูญหายนั้นยังรอดชีวิตนะคะซึ่งล่าสุดนี้ทีมกู้ภัยเขตเมืองขนาดกลางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยมีการประชุมทีมวิศวกรก่อสร้างอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงเช้าเนี่ยเขามีการวางแผนค้นหาผู้สูญหายแล้วก็บอกว่าการค้นหาในครั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการค้นหาผู้สูญหายมีทั้งกล้องสแกนวัตถุแอร์ไลน์รวมไปถึงเครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพจรซึ่งรัศมีตรวจจับสัญญาณระยะ30เมตรจากการประชุมของทีมวิศวกรเบื้องต้นเนี่ยพบว่าจุดที่ผู้สูญหายอยู่น่าจะลึกเข้าไปจากจุดที่ดินถล่มแล้วราว45เมตรซึ่งไม่อยู่ในรัศมีของเครื่องตรวจจับสัญญาณชีพทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปรับแผนใหม่ใช้วิธีการดันท่อขนาดใหญ่เข้าไปด้านในเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถนำเครื่องตรวจจับสัญญาณชีพเข้าไปได้ซึ่งตัวท่อตัวนี้เนี่ยคาดว่าต้องใช้ทั้งหมด8อันด้วยกันเพื่อนำอุปกรณ์เข้าไปตรวจพิกัดผู้สูญหายแล้วก็ตรวจสอบดูว่ามีสัญญาณชีพหรือไม่อย่างไรนะคะคือตอนนี้เองเนี่ยคงจะต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเข้าไปดูเนี่ยลึกประมาณ2เมตรมีสัญญาณประมาณ2คนอีก1คนลึกเข้าไป4เมตรด้วยกันก็คาดการว่าจะใช้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงในการวางท่อแล้วก็ดำเนินการช่วยผู้ที่ติดอยู่ด้านในอันนี้ก็หลายคนก็ลุ้นน่ะมามีหวังนะว่าผู้สูญหายทั้ง3คนเนี่ยน่าจะยังรอดชีวิตอยู่นะก็ขอให้ปลอดภัยด้วยนะคะก็มีเสียงเคาะมีเสียงเคาะช่วงประมาณค่ำคืนที่ผ่านมาใช่นะท่านผู้ว่าก็ไปดูนะฮะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสุรพงษ์ปิยโชติด้วยนะฮะฟังเสียงท่านผู้ว่านะฮะท่านผู้ว่าชัยวัฒน์นะฮะมันมีดินที่ร่วงลงมาจากโมระหว่างการทำงานเนี่ยทำให้มีผู้ที่ยังหาไม่พบอยู่3รายใน3รายนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะช่วยค้นหาโดยวิธีตักดินออกมาพอตักดินออกมาเนี่ยเนื่องจากว่าข้างบนเนี่ยมันยังร่วงอยู่ก็ต้องมีคำยันเข้าไปเรื่อยๆวิธีที่ทางผู้แทนท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมจะเสริมขึ้นมาก็จะทำท่อดันเข้าไปเพื่อที่จะเอาอากาศเข้าไปจากนั้นก็จะใส่ท่อใหญ่ประมาณเมตร20ดันเข้าไปซึ่งในเมตร20เนี่ยก็จะอุดปลายท่อไว้ดินมันก็จะไม่เข้าจากนั้นก็สามารถที่จะใช้คนเข้าไปทำงานนี่คือการทำงานขึ้นนี่ฮะค่ะอันนี้ก็ดินถล่มนะครับก็เหตุการณ์นะครับดินถล่มอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงที่นครราชสีมาเนี่ยท่านผู้ชมฮะเกิดขึ้นกลางดึกคืนวันเสาร์นะฮะ24สิงหาคมนะครับเวลาประมาณ5ทุ่มเกิดเหตุดินถล่มขึ้นมานะฮะแล้วก็เวลาตีหนึ่งของคืนนั้นแหละฮะแต่ข้ามมาเป็นวันที่25สิงหาคมผู้คุมงานก็แจ้งว่ามีผู้สูญหาย3รายนะครับเป็นคนจีน2เป็นแรงงานชาวเมียนมา1นะครับแรงงานชาวเมียนมาเนี่ยเป็นคนขับรถเวลาตีหนึ่งครึ่งนะดินในอุโมงค์เนี่ยยังถล่มลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆยังเข้าไปในจุดเกิดเหตุไม่ได้นะครับบริษัทส่งรถบรรทุกและเครื่องจักรกลเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อค้นหาช่วยเหลือผู้สูญหายนะครับแล้วก็เวลาบ่ายสามโมงของเมื่อวานนี้ฮะท่านผู้ว่าชัยวัฒน์ชื่นโกสุมนะครับก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะฮะก่ออุโมงค์รถไฟคลองไผ่ขุดอุโมงค์เกือบจะแล้วเสร็จตอนนี้ขุดเจาะอุโมงค์ได้ความยาวประมาณ 4,100 เมตรนะครับ 4,100 เมตรเกือบครึ่งกิโลฮะในระหว่างการก่อสร้างทำผนังอุโมงค์ไว้ตลอดแนวแต่บริเวณที่เกิดเหตุชั้นหินดินทรุดตัวในอุโมงค์ความยาวประมาณ 10-30 เมตรอยู่ระหว่างขั้นตอนการทำผนังอยู่แต่ไม่ทันนะสอบถามคนงานเนี่ยบอกว่าขณะเกิดเหตุมีคนงานกำลังใช้รถแบ็คโฮนะรถตัก
ขุดเจาะอุโมงค์อยู่ลึกจากป่าอุโมงค์ไปประมาณสัก600เมตรมีหัวหน้างานขับรถเก๋งเข้าไปควบคุมงานอยู่ด้วยจู่ๆก็เกิดดินภูเขาถล่มลงมาทับรถทั้ง3คันนะทับรถทั้ง3คันเพราะอยู่ในรถไงฮะก็เลยน่าจะยังมีชีวิตค่ะน่าจะยังมีชีวิตอยู่นะฮะแล้วก็เวลา4โมงเย็นนะครับตลอดทั้งวันนะฮะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อสร้างเจ้าหน้าที่การรถไฟก็เร่งระดมขุดดินเพื่อเข้าไปให้การช่วยเหลือคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์อย่างเร่งด่วนนะครับแต่การทำงานก็ยากลำบากครับเพราะดินผนังอุโมงค์ด้านบนเนี่ยมันร่วงหล่นลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆต้องมีค้ำยันเข้ามาพยุงนะฮะโอ้โหพอมันพังทลายแล้วมันยังไหลลงมาไม่หยุดนะครับจนกระทั่งเมื่อคืนนี้สองทุ่มครึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามีเสียงเคาะออกมาจากด้านในนี่สองทุ่มครึ่งนะก็ผ่านมาเกือบครบ24ชั่วโมงฮะค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิด5ทุ่มคืนวันเสาร์นะฮะ5ทุ่มคืนวันเสาร์ก็ช่วยกันมาตลอดเห็นไหมท่านผู้ชมฮะชมฮะที่ภูเก็ตนะฮะเราลงไปดูจากเหตุการณ์ดินถล่มนะครับที่กระรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะฮะตอนนี้ก็13คนนะฮะหลังจากจบภารกิจค้นหาเมื่อคืนวันเสาร์นะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูครับเมื่อวานนี้วันอาทิตย์นะฮะเริ่มเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูที่เจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังกันนะฮะก็ดูเครื่องจักรนะรถขนาดใหญ่เข้าไปจุดเกิดเหตุดินถล่มที่ตำบลกระรนนะไปเร่งช่วยกันฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายนะฮะก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอยู่ในพื้นที่นะครับจากข้อมูลก็พบว่ามีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย50กว่าหลังครับมากน้อยแตกต่างกันไปแผนการฟื้นฟูก็เริ่มจากการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคน้ำไฟฟ้าก่อนต้องคืนกลับมาให้ชาวบ้านได้มีใช้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเปิดเส้นทางสัญจรสำหรับเครื่องจักรและรถขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นการใช้เครื่องจักรตัดหินดินโคลนออกขณะที่บ้านบางหลังก็คงต้องใช้เครื่องตัดถ่างนะครับก็เข้าไปช่วยก็ยังคงต้องเฝ้าระวังการเกิดเหตุซ้ำด้วยนะครับเนื่องจากจะมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่ภูเก็ตจนถึงวันที่30ฮะตามที่บอกไปนะครับก็ทำให้นายกเทศมนตรีตำบลกระรนก็จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลาดตระเวนแจ้งเตือนชาวบ้านให้พร้อมอพยพทันทีนะครับถ้ามีสัญญาณอันตรายแล้วก็บอกว่าบริเวณนี้เคยเกิดเหตุดินสไลด์เมื่อ10ปีก่อนครับแต่ไม่มีประชาชนได้รับผลกระทบนะครับโอ้10ปีก่อนก็เคยเกิดเหตุมาแล้วนะฮะก็มาเกิดเหตุซ้ำอีกในคราวนี้เสียหายรุนแรงมากนะครับมีคนเสียชีวิตนี่ตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังและก็เครื่องจักรเข้าพื้นที่จุดเกิดเหตุดินถล่มในซอยประตัก2ครับสภาพพื้นที่ก็ลาดชันมากบวกกับเส้นทางค่อนข้างแคบนะฮะแล้วก็สิ่งที่พัดพาลงมาพร้อมกับน้ำก็ดินโคลนนะต้นไม้ก้อนหินเจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีเจาะหินเพื่อย่อยขนาดมันลงมาก้อนใหญ่ๆเลยฮะมันถึงถล่มบ้านพังได้และมีคนตายนะครับแล้วก็ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวอยู่ที่วัดกิตติสังขารามหรือวัดกระตักก็มีผู้ประสบภัยเกือบ30คนนะครับผู้ประสบภัยส่วนใหญ่เนี่ยจะไปอาศัยบ้านเพื่อนและบ้านญาติแล้วนะครับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็ยังเปิดรับสิ่งของบริจาคอยู่นะฮะนี่อันนี้ที่ภูเก็ตนะค่ะนะคือนี้ดินสไลด์นะแล้วก่อนหน้านี้มันจะมีข้อถกเถียงกันว่าเป็นเพราะว่าสร้างลานด้านบนหรือไม่อย่างไรนะต้องเข้าสู่ในเรื่องของกระบวนการตรวจสอบนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ